เข้าประจำวันพฤหัสวันที่14เดือนพฤษภาคม2563ตามปกติแล้วเราขออนุญาตรายงานเกี่ยวกับการติดตามสภาพเดินทางเข้ามาสู่ของเราของทางของแนวของเมื่อวานนี้ซึ่งมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 2,339 คนในนี้มีผู้เดินทางผ่านสายแดนลาวไทยทั้งหมด 1,418 คนในนี้เป็นมีแรงงานลาวกับจากประเทศไทยผ่านด่านสองแห่งเป็นประสาทจำนวน9คนเหลือนั้นก็เป็นพนักงานหรือว่าเป็นผู้ขับรถขนส่งสินค้าผ่านสายแดนลาวจีนทั้งหมด10คนในนั้นก็แมนผู้ขับรถขนส่งสินค้าผ่านชายแดนลาวเวียดนามทั้งหมด911คน911คนในนี้แมนผู้ขับรถขนส่งสินค้าแมน895คนและก็มีแรงงานเวียดนาม16คนเข้าผ่านเข้ามาเนาะถือว่าผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมดนี้แมนได้วัดแทกอุณหภูมิแล้วก็ได้กวดกาถึงอาการผิดปกติเกี่ยวข้องกับพยาธิโควิด-19 แต่ว่าทั้งหมด 2,339 คนนี้ถือว่าบ่มีอาการไข้และก็บ่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับพยาธิโควิด-19 เฉพาะแรงงานลาวจำนวน9คนที่ผ่านด่านซ่องเม็กแขวงจำปาสักนั้นแม้นมีถิ่นฐานอยู่แขวงจำปาสักแรงงานเวียดนามจำนวน16คนแม่นเข้าผ่านด่านน้ำส้อยแขวงหัวพันซึ่งว่าแม่นแรงงานที่มาสืบต่อก่อสร้างโรงงานแขวงหัวพันทั้งหมดก็ได้เก็บตัวอย่างแล้วก็ได้นำส่งไปจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณจนครบ14วันว่าถึงการเฝ้าระวังและการตรวจวิเคราะห์ฮอดวันที่13พฤษภาคม2020นี้ได้เก็บกวดตัวอย่างมากวดทั้งหมด117ตัวอย่างเนาะในนี้มีกรณีสงสัย38คนมีแรงงานลาวกลับจากประเทศไทย79คนซึ่งรายละเอียดของแรงงานลาวนี้แมนจากสวรรณเขตแขวงสวรรณเขตใน53คนแขวงคำมวน11คนสารวัน9คนบริคำไสจำปาสักและอุดมไสแมนแขวงละ2คนผลตรวจทั้งหมดเมื่อวานนี้แมนบ่พบมีผู้ติดเชื้อถือว่าในวันที่13 2020บ่มีกรณีใหม่ที่ว่าติดเชื้ออันนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญถือว่าวันที่13แมนบ่มีผู้ติดเชื้อเฮาสังรวมการตรวจวิเคราะห์แต่เดือนมังกรมาถึงวันที่13เดือนพฤษภาคมนี้ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจทั้งหมด 4,092 ตัวอย่างพบเสื้อสะสมก็แม่นมี19ตัวอย่างถือว่ามาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่32แล้วที่บ่พบมีผู้ติดเชื้อถือว่าเฮาบ่พบกรณีใหม่เลยได้32มื้อมาแล้วเว้าถึงการติดตามผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานลาวเนาะอยู่แขวงต่างๆนั้นถือว่าปัจจุบันนี้ทั่วประเทศนี่เฮามีศูนย์จำกัดบริเวณนี่66ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ศูนย์นั้น 2,097 คนทั้งหมดนี้ก็ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์และก็บ่พบว่ามีผู้ติดเชื้อหมายความว่าแรงงานลาวที่เข้ามานี้ถือว่าเฮาบ่พบมีผู้ติดเชื้อพยาธิโควิด-19เว้าถึงการติดตามปินตัวคนเจ็บอยู่ห้องหมอมาตรฐานก็ได้รับทราบแล้วในจำนวน19คนนั้นก็แม่นมีผู้ที่ได้ออกห้องหมอไปเป็นส่วนหลายเนาะปัจจุบันนี้ยังเหลือผู้ติดตามอยู่ห้องหมอมีแต่5คนอยู่ห้องหมอมิตรภาพนี้ในนี้เป็นเพศหญิง4คนถือว่าทั้งหมดเนี่ยก็แม่นมีอาการปกติเนาะถือว่า14คนแล้วออกห้องหมอเหลือ5คนเป็นเพศหญิง4คนที่ยังติดตามอยู่ห้องหมอมิตรภาพนี้นอกจากการติดตามสภาพการระบาดและกับผู้เจ็บเป็นอยู่ห้องหมอในภายในประเทศของเราแล้วคณะสปกิจของพวกเราก็ได้ติดตามสภาพการระบาดของประเทศใกล้เคียงประเทศอ้อมข้างกลุ่มประเทศอาเซียนก็คือสภาพการอยู่ในโลกนี้ถือว่าฮอด 18:00 นของวันที่14พฤษภาคมนี้ทั่วโลกแม้นมี
การระบาดทั้งหมด213ประเทศบรรดาท่านคงจะจื้อว่าการแรงงานระยะผ่านมานี้หลายวันแล้วมันมี212ประเทศเมื่อวานนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นประเทศหนึ่งเป็น213ประเทศประเทศที่เพิ่มขึ้นนี้แม่นประเทศเลโซโตอยู่ทวีปแอฟริกาใต้เนาะแม่นเริ่มมีการระบาดสั่นการยั่งยืนถึงผู้ติดเชื้อทั้งหมดมาฮอด 6:00 นนี้แม่นมี 4,422,100 กว่าคนที่ว่าติดเชื้อในทั่วโลกเฉพาะเมื่อวานนี้นี้มีผู้ติดเชื้อ 84,700 กว่าคนแต่เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในโลกนี้มัน 297,550 กว่าคนเสียชีวิตเฉพาะเมื่อวานนี้ 5,100 กว่าคนซึ่งว่ารวมเอา 6.72% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดแปลว่าจำนวนผู้เสียชีวิต 6.72% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดปีนปัวหายดีแล้ว 1,654,800 กว่าคนเฉพาะเมื่อวานนี้ปีนปัวดีแม่น 79,260 กว่าคนซึ่งว่าผู้ปัวดีนี้รวมเอา 37.42% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดเรียกว่า1ส่วน3เนาะของผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่นปัวดีปัญหาสำคัญแม่นอยู่ในบางประเทศนั้นยังมีผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตนี่สูงในประเทศเดียวนี้เมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อถึง 19,100 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในประเทศนั้น 1,600 กว่าคนเนาะในมือเดียวจะสันอัตราความหายแห่งนี้แม่นควมเอา 6.72% เทียบผู้เสียชีวิตกับผู้ติดเชื้อสภาพกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ก็เห็นว่ายังมีบางประเทศเนาะอัตราการติดเชื้อนี่ยังสูงเป็นต้นว่าวันที่13พฤษภาคมนี้เมื่อวานนี้นี่ในประเทศเดียวนั้นมีผู้ติดเชื้อใหม่ถึง689คนและสังรวมเอาผู้เสียชีวิตในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราทั้งหมดเมื่อวานนี้นี้มี44คนเนาะกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดบ่แม่นประเทศเดียวเนาะกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดนี่เสียชีวิต44คนทั้งหมดประธานที่นับถือราคาแพงข้อมูลสำคัญที่ได้รายงานให้บรรดาท่านทราบในมื้อนี้นี้ไม่แม่นการรายงานจากระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรายงานมาแต่ละแขวงในขอบเขตของประเทศนี้รายงานเข้ามาหาศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉินหรือว่าห้องปฏิบัติงานฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุขของเรานี้คือว่ายั่งยืนว่า32มื้อแล้วเฮาบ่มีผู้ติดเชื้อ32มื้อแล้วบ่มีผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็ได้เก็บตัวอย่างมาตรวจทั้งหมดใน 4,092 ตัวอย่างถือว่าใน 4,092 ตัวอย่างนี้ก็พบผู้ติดเชื้อสะสมไว้นี่ก็มีแต่19คนจำนวนเลขเก่าเลขเดิม19คนและในนี้ในจำนวน19คนนี้ปิ่นปัวดีแล้วออกห้องหมอไปแล้วแม่น14คนยังติดตามในขั้นอาการเบาบางเดี๋ยวนี้อยู่ห้องหมอนี่มีเพียงแต่5คนในยันเป็นหญิง4คนอันนี้ข้อมูลสำคัญที่ขอรายงานประธานทราบสำหรับมื้อนี้ปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติเนาะแจ้งการเลขที่524ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีนั้นถือว่าแจ้งการนี้ฮอดวันที่17พฤษภานี้กันยัง 2-3 วันซึ่งแม่นแจ้งการการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอันนี้ถือว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติมานี้ใกล้สิฮอดระยะสุดท้ายแล้วยัง 2-3 วันนี้ก็เห็นว่าพวกเรายังมีความจำเป็นจะต้องได้เอาใจใส่เนาะติดตามและจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อเนาะวิธีป้องกันการแพร่เชื้อเพื่อว่าสกัดกั้นบ่ให้มีกรณีใหม่เกิดขึ้นยัง 2-3 วันก็ยาแต่ก็จะต้องได้สืบต่อปฏิบัติอย่างเข้มงวดปฏิบัติอย่างถูกต้องปัจจัยอันสำคัญที่สุดนี่ขึ้นกับความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนที่ว่าได้เปิดการบริการคืนใหม่นั้นอย่างบรรดาท่านจื่อได้มีเก้ามาตรการที่ผ่อนผันให้ออกเงินให้เปิดการบริการดำเนินธุรกิจหรือว่าดำเนินบางกิจการอันนี้ลีนกีฬาอื่นๆอยู่ในเก้ามาตรการผ่อนผันนั้น
คือว่าได้เปิดบริการนั้นสำคัญและแม่นความรับผิดชอบของผู้ที่เปิดบริการคืนใหม่นี้เห็นว่าจะต้องได้ปฏิบัติมาตรการนั้นถูกต้องเลยเข้มงวดคืออย่างไรอันสำคัญอีกอันหนึ่งสมทบใส่กับความเป็นเจ้าการความรับผิดชอบของผู้ดำผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยแล้วแต่ละคนพวกเฮานี้สำคัญเหมือนพฤติกรรมของพวกเฮานี่ก็เป็นอันสำคัญที่ว่าเฮาจะปรับปรุงพิธีดำรงชีวิตใหม่ของพวกเฮานี้ให้ไปตามคำแนะนำของคณะสัพพกิจวางออกนั้นมาตรฐานที่นับถือและหักแพงพรรคและรัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยที่สุดต่อชีวิตการเป็นอยู่กับสภาพผลกระทบของพยาธิโควิด-19ต่อพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเพิ่นได้ให้การติดตามได้ให้การชี้นำอย่างใกล้ชิดคือว่าเมื่อเช้านี้ก็มีกองประชุมของรัฐบาลโดยเป็นการประธานชี้นำโดยคงของท่านนายกรัฐมนตรีกองประชุมได้รับฟังการรายงานการประเมินสภาพการระบาดพยาธิโควิด-19อยู่ภายในประเทศของพวกเฮาอยู่ประเทศอ้อมข้างและก็อยู่ในโลกและก็ได้มีการประกอบคำคิดคำเห็นพิจารณาที่จะผ่อนผันบางมาตรการเพิ่มตุ้มอีกอยู่ในประเทศของพวกเฮานี้แต่ฉันทิศชี้นำนี้ก็เล็งใส่ว่าให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมนี้น้อยที่สุดและก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าของพวกเฮานี้ได้กลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างเทื่อละกาวในรายละเอียดขอให้ประธานติดตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่จะออกฉบับใหม่มาไวๆนี้อันนี้ขอให้พวกเฮาติดตามกันฉะนั้นในโอกาสนี้ขอแสดงความฮู้บุญคุณและขอบอกขอบใจเป็นอย่างสูงต่อทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมพนักงานทหารตำรวจหรือว่าพ่อแม่ประชาชนสาวค้าขายหัวหน่วยธุรกิจต่างๆที่ได้ให้การร่วมมือในการพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งปฏิบัติมาตรการปฏิบัติคำแนะนำของคณะสัพพกิจของพวกเฮาถือว่าย้อนแนวนั้นจึงเฮ็ดให้สภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ประเทศของพวกเฮานี้ได้รับการผ่อนผันต่อเนื่องมาก็จนถึงสภาพฮอดปัจจุบันนี้32วันแล้วบ่มีผู้ติดเชื้อใหม่ผู้ติดเชื้อก็รักษาจำนวนเดิมไว้19แล้วก็มีการปินตัวหายดีบ่มีผู้เสียชีวิตอันนี้ก็ย้อนการห่มไม้ห่มมือการประกอบส่วนนั้นสำคัญของทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมของพวกเฮาแต่อีกอันนึงอันสำคัญก็อยากเรียกร้องให้บรรดาทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้ชุมชนครอบครัวแล้วก็ส่วนบุคคลขอให้สืบต่อมีความอดทนมีความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำแนะนำและมาตรการต่างๆให้ถูกต้องและเข้มงวดแล้วก็เอาใจใส่ติดตามแจ้งการฉบับใหม่ของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่จะออกมานี้ว่ามีอันใดที่จะได้รับการผ่อนผันตึ้มมีอันใดที่จะมีความจำเป็นจะต้องสืบต่อปฏิบัติมาตรการนั้นต่อไปอันที่หลีกเลี่ยงบ่ได้พวกเราจะต้องได้ปฏิบัติร่วมกันถือว่าให้มันกลายเป็นวิธีชีวิตใหม่ของพวกเฮานี้มันเป็นการล้างมือเนาะให้สะอาดหรือว่าด้วยน้ำสบู่หรือว่าใส่ยาหรือว่าแยวฆ่าเชื้ออันนี้พวกเฮาจะต้องได้สืบต่อปฏิบัติให้เป็นความชินเคยของพวกเฮาเนาะการปฏิบัติระยะห่างเวลาเฮาออกไปสังคมออกไปสถานที่บริการต่างๆนั้นเนาะและการใส่ผ้าอัดปากหนังในกรณีเฮาออกจากนอกบ้านถือว่าไปบ่อนที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออันนี้พวกเราจะต้องได้เอาใจใส่ปฏิบัติให้เป็นชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นวิธีชีวิตใหม่ของพวกเรา3ปัญหานี้ที่จะต้องได้สืบต่อปฏิบัติในสันโอกาสสำหรับมื้อนี้นี้ในการแถลงข่าวของคณะสัพพกิจมาฮอดนี้ได้หมดลงขอขอบใจในการติดตามรับชมรับฟังของประธานเจ้า